บนคนไทยในต่างแดนดาก็ขอพระคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เสียสละเวลามาดูการใช้ชีวิตในต่างแดนของมาดามจนๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายๆอยู่กับดินกินกับทรายหากินตามธรรมชาตินะคะแล้ววันนี้ดาก็จะพามาดูพริกโกสเปเปอร์ของดานะคะเมื่อวันอาทิตย์น่ะดาได้เปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่ากระถางของเขาเล็กเกินไปแล้วรากของเขาไม่สามารถจะลงดินได้ดังนั้นดาก็เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าดาไม่มีเวลาถ่ายค่ะเพราะว่าบางทีนะคะเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องการรีบทำรีบเสร็จเพื่อที่จะได้ไปทำอย่างอื่นตรงนั้นก็เลยทำให้ดาไม่สามารถจะตั้งกล้องจับมุมเพราะว่าบางทีตอนที่ดาทำเดือดร้อนมากเลยดาก็ขอโทษขออภัยทุกคนนะคะที่คลิปที่ผ่านมาของดาได้หลายคลิปเลยแสงไม่ให้ค่ะเพราะว่าแสงจ้าเกินไปแล้วจับมุมกล้องยากค่ะแสงสะท้อนเยอะดาก็ขอโทษขออภัยนะคะมาดูโกสเปเปอร์กันเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะดาได้เปลี่ยนกระถางโกสเปเปอร์แล้วก็ไอต้นผักหลายๆชนิดนะคะลูกของเขาเริ่มสุกเยอะแล้วค่ะก็จะเห็นนะคะว่าเมื่อเปลี่ยนกระถางเขามีอาหารสมบูรณ์ขึ้นเขาก็จะแตกยอดออกดีขึ้นนะสุกแล้วค่ะสีจะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆจะเห็นนะคะมันวาวค่ะน่าอร่อยมองดูแล้วน่าหวานนะคะแต่ว่าเขาไม่หวานเหมือนกับภายนอกที่เรามองเห็นเลยค่ะเขาจะมีรสเผ็ดจัดเผ็ดร้อนค่ะเนี่ยดายังไม่ได้เอาไม้ค้ำค่ะเพราะว่ายังไม่มีเวลานะคะยังไม่ได้จัดลงที่ความจริงดามีแพลนที่จะตัดหญ้าตรงนี้นะคะแล้วก็เอาผ้าดำมาปูนะคะแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าแดดเขาจะถึงมากกว่าค่ะตรงจุดนั้นที่ดาวางมุมเก่าอ่ะดายังคว่ำไอ้ถังไว้เลยนะคะเพราะว่าบางทีน้ำขังมากเกินไปดาก็จะทำการเอาถังรองออกแล้วก็ปล่อยให้เขาเสด็จน้ำนะคะเพราะว่าไม่งั้นยุงก็จะมาวางไข่แล้วก็ทำให้ยุงรอบๆ บ้านชุมค่ะและนี่ก็คือมะเดื่อฝรั่งนะคะดาก็ได้เปลี่ยนกระถางด้วยเพราะว่ากระถางเดิมของเขาเล็กเกินไปค่ะแล้วก็มีนี่ฟักแมวขำค่ะดาพ่อฟักแมวหลายครั้งแต่ดาลืมพองอกออกมาแล้วดาถอนทิ้งนึกว่าเป็นแตงโมค่ะขำตัวเองตอนนี้เพิ่งคิดได้เฮ้ยนั่นฟักแมวนี่หว่าที่เราถอนทิ้งเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าเราปลูกช้าเกินไปค่ะแต่ว่าก็ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นะคะดอกไม้ของดาก็งามมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวดาจะดูตอนที่เขาออกดอกนะคะเขาเริ่มจ่อดอกแล้วค่ะนี่นะคะกดเปเปอร์นะคะเขาก็จะแตกลงแบบนี้ค่ะขอโทษนะคะดาขอเดินอ้อมๆหน่อยค่ะเนี่ยที่งามจริงๆดามีแค่3ต้นนะคะเพราะว่าอีก2-3ต้นน่ะ
ดาดูแลผิดสูตรเขาก็ไอเสียหายชำรุดสุดโทรมไปค่ะดาก็เลยมีแค่ต้นสวยๆแค่3ต้นเพื่อจะได้โชว์ค่ะไม่ใช่โชว์อย่างเดียวค่ะดาเก็บไปไอรับประทานด้วยแต่ว่าเพื่อนพม่าที่บอกว่ากินเผ็ดมาเจอก๊อดเปเปอร์ของดาก็บอกว่าเขายอมแพ้ค่ะไม่ชอบเผ็ดเกินไปเพื่อนบอกนะคะนี่ค่ะดามีเคล็ดลับในการปลูกขยายต้นไม้แบบประหยัดดอกไม้พันธุ์ไม้อะไรก็ตามนะคะดามีเคล็ดลับของดาเองนะคะเดี๋ยวพาดูก่อนนะคะเนี่ยลูกเขาแก่จัดแล้วค่ะเดี๋ยวก็สุกหมดเนี่ยเขาก็จะแตกขยายออกมานะคะอ๋อดาอยากจะโชว์เนี่ยแปปเปอร์ของดาค่ะลูกของเขาสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเทียบกับนิ้วมือของดาไม่ใช่ชิ้นนิ้วกลางนะคะเนี่ยยาวเท่านิ้วมือเลยค่ะยาวกว่านิ้วมืออีกนะคะเนี่ยคือเขายาวมากเลยค่ะเทียบกับฝ่ามือนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าต้นของเขาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ได้ทำกิ่งเขาหักค่ะเวลาเราไอเปลี่ยนกระถางอะไรถ้าไม่ระมัดระวังเพียงพอเขาก็ไอแตกหักง่ายหุ้ยลูกนี้ยาวสุดๆเลยค่ะเริ่มสุกแล้วด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยเป็นสายพันธุ์คล้ายๆกับของไทยเราเลยค่ะนี่ก็เริ่มสุกแล้วเหมือนกันค่ะก็ดีนะคะเพราะว่าดาได้มีพริกสดกินทุกวันในช่วงนี้นะคะก็เลยไม่ต้องซื้อพริกค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราปลูกเองเราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรพริกซื้อก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสารเคมีน่ะตกค้างมากน้อยแค่ไหนนะคะเราปลูกเองเราไม่ได้ใส่อะไรกินก็ปลอดภัยเก็บจดๆจากสวนไม่ต้องล้างก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารเคมีตกค้างเลยค่ะเนี่ยดอกไม้ของดาเนี่ยเคล็ดลับที่ดาจะพูดถึงค่ะคือหากเพื่อนๆนะคะไอคนที่ชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้อย่างดาเนี่ยหากอยากประหยัดเงินแล้วก็ได้ไอพืชได้ดอกไม้ไม้ประดับหรือว่าต้นอะไรก็ตามนะคะเราไปซื้อช่วงที่ลดราคาแล้วค่ะจะทำให้ได้ถูกมากเลยเนี่ยอย่างที่ดาซื้อมานะคะช่วงปลายฤดูเขาจะลดราคาค่ะอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยแค่99เซนค่ะแต่ว่าราคาเต็มๆของเขาอ่ะ5เหรียญนะคะดอกไม้ค่ะเนี่ยเราก็พยายามซื้อที่เขาเรียกว่าไอเดี๋ยวนะคะเพอเรเนียนนะคะหรือว่าไอขอโทษนะคะหากออกเสียงไม่ถูกภาษาอังกฤษไม่เก่งค่ะคือเป็นพืชที่จะกลับมาทุกฤดูกาลค่ะช่วงไอหน้าหนาวเขาก็จะตายไปตามธรรมชาตินะคะแต่พอช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะงอกมาใหม่ค่ะเนี่ยดาซื้อมาหลายชนิดเลยค่ะอย่างนี้เหมือนกันนะคะถ้าซื้อตอนที่หัวคือต้นฤดูเขาก็จะประมาณ6เหรียญค่ะแต่ว่าดาซื้อมาแค่99เซนค่ะเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะมากเลยค่ะแล้วเนี่ยอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ก็99เซนจากราคา6เหรียญ นะคะดอกไม้สวยๆเนี่ยคือวิธีประหยัดเงินของดาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือซื้อที่ดิสเคาท์ค่ะเนี่ยอิงลิสลาเวนเดอร์นะคะดาก็ซื้อมาปลูก99เซนเหมือนกันค่ะจาก6เหรียญ นะคะแล้วก็เอามาปฐมพยาบาลดูแลเขาอะแล้วอีกอย่างหนึ่งได้จะซื้อก็คือดิสเคาค่ะดิสเคาแล้วคือต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเขาก็จะมาดิสเคาแล้วดาก็จะซื้อตรงจุดนั้นมาแล้วก็เอามาปฐมพยาบาลมาดูแลฟูมฟักเขาเขาก็จะให้ผลดีเยี่ยมเหมือนกันค่ะนี่ประหยัดเงินได้เยอะเลยค่ะสูตรนี้นะคะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยดาซื้อที่เป็นหัวมานะคะถ้าเขาขายราคาเต็มๆก็ประมาณ10เหรียญ นะคะดาซื้อที่ดิสเขามาก็แค่ไอ2เหรียญค่ะแล้วเราก็มาพอพันนะคะเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆของดาค่ะที่ดาจะสามารถได้ต้นไม้เยอะแยะแล้วก็ราคาถูกนะคะเนี่ย
เทคนิคงามงามเบาเล่ากันจ้าเดี๋ยวเพิ่นสิมั่นใส่เนี่ยหน้าออนซอนเด้อจ้าเบิ่งแน่จ้าเพื่อนๆจ้าด้วยยาวยาวแม่อันยาวประมาณหากเอาบรรทัดเทียบน่ะบางอันลูกก็ยาวถึง4นิ้วเลยจ้า4นิ้วไม่บรรทัดเฮาเนาะจ้าเนาะอันบูเบอรี่นี่ก็สูงจ้าไอตอนนี้สูงเพียงอันเอิกดาแล้วท่วมเอิกดาล่ะแม่คันมายืนเทียมยอดเนี่ยน่ะเพียงปากพอดีเว้าแมบๆเด้อเนี่ยจ้าเพียงปากพอดีเนาะเทคนิคก็งามงามเดี๋ยวดาสิเก็บไปพัดเก็บไปพัดหลายเทื่อแล้วจ้าแต่ว่าก็ยังงามคือเก่าเนาะจ้าอันนี้อันกับบริการนี่ก็แต่งามดีครับกระเพาไทยเฮาเนี่ยอันเดียวมื้อนี้ดาหุดน้ำเป้ไปเปมาเพราะว่าเพิ่นอวบเนาะจ้าเดี๋ยวสิเอาไปพัดอยู่จ้าแต่ว่ามื้อนี้สิเฮ็ดไอ้พัดไทยเดี๋ยวมื้อหลังดาไปพัดกระเพาให้เพิ่นๆกินเนาะจ้าผักเขือเทศกะสุกแดงองตรงจ้ะสีงามคักสุกค่าต้นเดี๋ยวสิได้เก็บไปต้มยำกินจ้ะแซ่บๆเนาะของจากธรรมชาติเฮาโอเคจ้าไทยฝนเล่าเนาะจ้ะมื้อนี้ดาก็ขอเพื่อนๆที่น่ารักที่ไอเมตตาให้กำลังใจเนาะจ้ะแต่ว่าก็อย่าลืมเด้อค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เฮ็ดให้ดาสามารถมีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปวิดีโอต่อไปเนาะจ้ะเดี๋ยวตอนนี้ดาก็จะขอโต๊ะเตรียมตัวไปทำงานเฮ็ดกับข้าวกับน้ำเนาะจ้ะแล่นกุ้นหัวสักกระเทียมขวมเนาะจ้ะอยู่เมืองนอกโอ้ยยุงจ้ายุงแต่ว่าก็มีความสุขอีกอย่างนึงที่เฮาสามารถซอยครอบครัวทั้งเมืองไทยได้เนาะจ้ะบ่ร่ำบ่รวยก็เฮ็ดเท่าที่แห้งเฮามีเนาะจ้ะอันปลูกผักนี่คือกันบ่มีเงินหลายก็เฮ็ดเท่าที่เฮาจะเฮ็ดได้เนาะจ้ะเอาแบบประหยัดประหยัดเนาะจ้ะแบบใดประหยัดแล้วก็สามารถไอ้ประสบความสำเร็จได้ก็เฮ็ดเนาะจ้ะแพทย์จ้าก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขไอ้ความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีแล้วพบกันคลิปต่อไปอาทิตย์หน้าเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้โชคดีมีชัยบ๊ายบายรักทุกคนสวัสดีค่ะ